สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศกันนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าภาพการลงทุนของเศรษฐกิจไทยอาจจะถูกกดดันทั้งปัใจจัยในต่างประเทศเรื่องของเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดอยู่รวมไปถึงปัจจัยในประเทศนะครับไม่ใช่เป็น pm 2.5รวมไปถึงนะครับเรื่องของการส่งออกที่หดตัวลงมาด้วยเดี๋ยวนี้เรามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคือนนี้ก่อนครับ โดยเมื่อคืนนี้นะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐด,ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวติดลบไปนะครับขณะที่ s p 5 0 0แล้วก็ N a s d a q ปรับขึ้นมาบวกได้หลังจากที่มีข่าวนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดเรื่องเชื้อไวรัสโครโรนาในจีนนะครับที่ล่าสุดเทศบาลเมืองอู่ฮั่นของจีนประกาศมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งข่าวดังกล่าวเองก็ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา โดยดัชนีดาวโจนส์ครับปรับตัวลดลงไปประมาณ9.77จุดมาอยู่ที่ระดับ29,186จุดขณะเดียวกันตลาดก็ได้รับปัจจัยหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเมื่อไหร่เป็น i อ m เ็นะครับที่เปิดเผยดไ,ดได้ในไตรมาสท,ที่4ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.1%รวมไปถึงนะครับนักวิเคราะห์นะครับที่ก็ประเมินการว่าทิศทางการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐช่วงนี้นะครับ น่าจะมีอยู่หลายบริษัทที่ประกาศงบออกมาได้ดีครับซึ่งล่าสุดนะครับกระแสรเรื่องของเชื้อไวรัสโครโิดที่ระบาดอยู่ในจีนตอนนี้เนี่ยนะครับ เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ1ิล้านคนก็ประกาศนะครับหยุดบริการการขนส่งสาธารณะด้วยแล้วก็รวมไปถึงมีการรายงานผู้เสียชีวิตนะครับมากกว่า15รายมีผู้ที่ติดเชื้อยืนยันคอนเฟิร์มแล้วประมาณ500กว่ารายนะครับในช่วงของเช้าวันนี้ครับมาดูกันต่อนะครับกับผลกระทบท,ที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5นะครับล่าสุดเองทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็บอกว่าการแพร่กระจายของฝุ่นในครั้งนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจหลายพันล้านบาทเลยทีเดียวครับ ศูนย์วิจัยเกสิกรไทยประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานหรือว่า PM 2.5ที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้โดยมองว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ3,200ถึง6,000ล้านบาทภายในกรอบเวลา1เดือนระหว่างวันที่5มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2563ซึ่งใกล้เคียงกับกรอบระยะเวลาในการเกิดเหตุของปีที่ผ่านมา ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับจากปัญหานี้ก็คือผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนผลต่อเศรษฐกิจในด้านอื่นๆจากการที่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชวิตประจําวันครับขณะที่มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จ,า,รจากธนาคารสแตนดาร์ดชา r เตอร์นะครับที่อยู่ในไทยก็มองว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโต,ตได้ดีที่สุดก็คือ3%ครับ ในทีมลีละหพันธ์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ธ,ธนาคารแซนด์ชาเตอร์ไทยประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี63ว่าจะขยายตัวได้ดีที่สุดคือ3%จากปัจจัยบวกก็คือรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์หากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้การเบริกจ่ายงบล่าช้าออกไปก็อาจะทาให้ GDP ของไทยโตได้เพียง2.5%เท่ากับปี62อย่างไรก็ตามนะครับภาคการท่องเที่ยวของไทยก็ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาฝุ่น ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าและสถานการณ์การเมืองในประเทศทางขณะเดียวกันนะครับก็มองว่าธานาคารแห่งประเทศไทยจําเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย1ครั้งในช่วงไตรามาสที่1ห,หรือว่าลดลง0.25ทําให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ําที่สุดครั้งใหม่ครับ ขณะที่ตัวเลขการส่งออกของปีที่แล้วก็เปิดเผยมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับปรากฏว่าการส่งออกของไทยทั้งปีติดลบไป2 6 5ครับคุณพิมพ์ชนกวอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การคาร้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคมนะครับในปีที่ผ่านมามีมูลค่า19,154้า้ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวลงต่อเนื่อง1.28%ในเดือนธันวาถ้าว่าคิดทั้งปีเนี่ยก็ติดลบไป2.65%นะครับมีมูลค่า246,244ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็แรงกดดันนะครับยังคงเป็นเรื่องของสงครามการค้าอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็มองการส่งออกน่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วนะครับเพราะมีปัจจัย ปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะครับเรื่องของการลงนามข้อตกลงการค้านะครับรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกร่วมกับทูตพาณิชย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับแต่เรามาติดตามประเด็นอื่นเพิ่มเติมกันต่อในช่วงของนิวข่าวเที่ยงครับ